มาฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งมีชายชราอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทำงานเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างตำข้าวโดยไม่มีเพื่อนฝูงเลยนอกจากกระต่ายแก่ๆตัวหนึ่งตลอดวันและในคืนเดือนหงายชายชราจะตำข้าวและมีกระต่ายนั่งอยู่ข้างๆคอยกินแกลบที่ชายชรานั้นโยนให้คืนเดือนหงายคืนหนึ่งขณะที่ชายชรากำลังตำข้าวอยู่นั้นก็ได้รำพึงกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคงจะน่าสนุกไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าหากว่ามีหญิงแก่ๆสักคนมาคอยฝัดข้าวแยกแกลบออกไปหลังจากที่ฉันตำข้าวแล้วนางก็มาช่วยฝัดข้าวกับฉันสองคนเคล้าคอกันแล้วก็เล่นกับเจ้ากระต่ายนี่ไปด้วยกันทั้งคืนน่ะเจ้าแม่จันทราได้ยินคำลำพึงของชายชราก็ได้รู้สึกสงสารดังนั้นในเวลาต่อมาแม่จันทราจึงได้แปลงเป็นหญิงชรามาผูกไมตรีเป็นมิตรกับชายชราผู้นี้ตลอดวันหญิงชราได้ช่วยฝัดข้าวและเก็บแกลบออกจากข้าวในขณะที่ชายชรานั้นกำลังตำข้าวอยู่ครั้นตกเวลากลางคืนหญิงชราก็ได้กลับไปสู่ฟากฟ้าตามเดิมทุกๆวันเจ้าแม่จันทราจะแปลงกายเป็นหญิงแก่มาช่วยชายชราพอตกกลางคืนก็จะกลับไปเป็นอยู่เช่นนี้ถ้าเป็นคืนเดือนหงายชายชราก็จะได้แสงสว่างจากดวงจันทร์ทำงานส่วนคืนเดือนมืดชายชราไม่ต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่สามารถทำงานในตอนคืนเดือนมืดได้หลายสัปดาห์ผ่านไปจนกระทั่งชายชรานั้นเกิดเอะใจได้ถามขึ้นมาว่าท่านเป็นใครกันทำไมท่านถึงได้จากไปในทุกๆคืนเล่าหญิงแก่คนนั้นได้ตอบไปว่านางเป็นเจ้าแม่จันทราชายชราได้ทราบเช่นนั้นก็อ้อนวอนว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นช่วยพาฉันและกระต่ายขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้วยเถิดขอให้เราได้อยู่กับท่านตลอดไปเพราะเราจะอยู่โดยปราศจากท่านไม่ได้แล้วได้โปรดกรุณาเอาพวกเราขึ้นไปด้วยเถิดขอร้องละเจ้าแม่จันทราจึงได้พาชายชราและกระต่ายขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้วยกันกับนางตลอดมาเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเด็กๆจะพากันจ้องมองดวงจันทร์อย่างพินิจพิเคราะห์และมักจะเห็นกันว่าบนดวงจันทร์นั้นจะมีชายชรากำลังตำข้าวและกระต่ายแก่ที่กำลังกินแกลบที่ชายชรานั้นโยนให้